อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำเฟรนช์ฟรายคุกกี้มาฝากกันค่ะการทำคุกกี้เป็นแท่งในรูปแบบเฟรนช์ฟรายรับประทานคู่กับซอสสตรอเบอรี่โดยทำเป็นคุกกี้แช่แข็งที่มีการขึ้นรูปเล่นสีสันให้คล้ายมันฝรั่งจากนั้นนำมาหั่นเป็นแท่งแบบเฟรนช์ฟรายซึ่งการนำคุกกี้แช่แข็งมาหั่นและอบให้มีลักษณะทรงสวยตามความต้องการส่วนผสมหลักอย่างแป้งสาลีที่ใช้ต้องมีคุณภาพเนื้อคุกกี้ถึงออกมาดีโดยแป้งที่เลือกใช้คือแป้งอเนกประสงค์กรากบแป้งชนิดนี้ไม่ได้ผ่านการฟอกสีเนื้อแป้งที่ได้จะมีสีเหลืองนวลมีปริมาณโปรตีนปานกลางเหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆและทำให้ได้คุกกี้ที่มีเนื้อละเอียดกรอบเบาไม่แตกหักง่ายเรามาดูวิธีทำเฟรนช์ฟรายคุกกี้กันนะคะร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนมผงผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลไอซิ่งให้ส่วนผสมพอเข้ากันประมาณ5นาทีเติมไข่ไก่ลดเป็นความเร็วต่ำตามด้วยส่วนผสมแป้งและนมข้นจืดตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีแบ่งส่วนผสมที่ได้เป็น2ส่วนส่วนที่1น้ำหนักประมาณ200กรัมผสมผงโกโก้นวดผสมให้เข้ากันส่วนที่2น้ำหนักประมาณ600กรัมใส่สีผสมอาหารสีเหลืองไข่นวดผสมให้เข้ากันพักส่วนผสม1ชั่วโมงนวดด้วยมือจนเนียนจากนั้นนำเข้าแช่เย็น1คืนนำออกมานวดจนเนียนอีกครั้งคลึงเนื้อคุกกี้สีเหลืองเป็นก้อนกลมทรงรีนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้รีดเนื้อคุกกี้สีน้ำตาลเป็นแผ่นบางเท่าๆกันนำเนื้อคุกกี้สีเหลืองวางลงตรงกลางห่อให้ทั่วทั้งชิ้นคลึงให้เนียนแล้วนำเข้าแช่แข็ง1คืนนำออกมาคลายความเย็นที่ช่องเย็นธรรมดาประมาณ1ชั่วโมงหั่นคุกกี้เป็นแท่งขนาดเท่าๆกันวางลงบนถาดอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ7นาทีแล้วนำออกมาพักไว้ให้เย็นสนิทจับเรียงให้ชิดกันลดอุณหภูมิเตาอบลงเหลือ300องศาฟาเรนไฮต์นำเข้าอบอีกครั้งนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีโรยด้วยน้ำตาลทรายพักไว้จนเย็นสนิทจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสสตรอเบอรี่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้เราก็จะได้เฟรนช์ฟรายคุกกี้น่ารักน่ารักคล้ายกับมันฝรั่งกรอบเบาไม่แตกหักง่ายอย่าลืมนำเทคนิคการทำเฟรนช์ฟรายคุกกี้ไปลองทำดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM